จนตรงนี้ครับมาเลยมาเลยอะไรเดินอย่างเงี้ยเหรอมันเต็งหลังแล้วเต็งคอนั่นน่ะสิเวลาเดินเดินเงี้ยไม่เป็นไรลองเดินใหม่สิครับผมจะดูท่าเดินซะการเดินแปลว่าเดินอย่างนี้ใช่แล้วฮะเดินปกติของท่านนะผมจะดูเองว่าเพิ่งเห็นท่าเดินเงี้ยเดินกลับมาซะเดินได้แค่นี้นะฮะไม่เคยนานนะครับไม่เคยอะไรนะครับนานไม่เคยนานโอเคเอาของเดิมตัวเดิมใหญ่ๆตัวหลักอย่าเพิ่งไปเอินเอาของเดิมก่อนทนของเดิมก่อนเหมือนกับเรียนมาแล้วทนบทเรียนเดิมจริงคือปวดกับตึงหนักๆที่สุดปวดกับตึงถามว่าปวดนั้นน่ะมันดีขึ้นบ้างไหมครับตึงดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นนะฮะก็มีดีขึ้นทั้งตึงและปวดถ้ายังเหลืออยู่จุดไหนจะพอใจประมาณนั้นครับก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจุดความพอใจยังบอกไม่ได้แต่รู้ว่ามันดีขึ้นแหละใช่นะวันนี้ถ้ามันเป็นไปได้ให้ถึงจุดแห่งความพึงพอใจโอเคไหมครับตึงกับปวดนานนะครับดูซิจะพอใจขนาดไหนไม่รู้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่เมื่อเวลาดำเนินไปปุ๊บโอ้พอใจเหมือนกับลังขบฉันเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะอิ่มแต่รู้ว่าดำเนินไปปุ๊บช้อนที่ไหนไม่รู้ที่บอกพอยามันอิ่มเหมือนกันครับความหมายอันเดียวกันจุดแห่งความพึงพอใจนะครับโทษครับอย่าลืมข้อตกลงเดิมเจ็บขอให้บอกเพราะมันผ่อนได้ครับจะบอกว่าทนเอาไม่ได้ตอนเรามันต้องวิธีอื่นไม่ใช่ลุงออกลุงออกเจ็บขอให้บอกจึงจะไปด้วยกันต่อได้ด้วยความเข้าใจที่แท้จริงเพราะว่าเราจะไปหาถึงจุดที่พึงพอใจแล้วมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าเข้าใจโทษครับปึ๊บนี่ปึ๊บแค่นี้จะเริ่มรู้แล้วหลังมันเป็นไหนมันเสียศูนย์ธรรมดาเนี่ยเอาอยู่180องศาขนาดนี้เอาอยู่ได้ไหมอยู่เองได้ไหมครับทีนี้ผมช่วยอย่างอื่นนะทีผมตึงมันจะไปหมดร่างกายมันยึดโยงไปหมดทุกส่วนช่วยอะไรช่วยครับอ
ษครับโทษครับอึ๊บนั่นแน่จะลองใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยนิดนึงเขาตีโลหะให้มันบางยังได้เลยเนาะอันนี้ตัวตีเนื้อหนังมังสาไม่หักไม่บางให้มันรู้มันมีคำว่าเจ็บเสียโลหะไม่เจ็บโลหะไม่เจ็บยังไงก็ได้สิครับนี่เป็นเขาอย่าถามผมเอาดีไหมอย่าถามผมเครื่องมือผมจะได้มาไงอย่าถามผมถึงได้มาก็ใช้ได้ไม่เหมือนผมหรอกโทษครับโทษครับมากไม่ได้เดี๋ยวมันฉีกขาดมันตึงคำว่ายืดหยุ่นมันจะไม่มีแล้วก็แค่ส่งความรู้สึกไปให้รู้สึกอย่าลืมนะแล้วก็อยู่ในจุดที่บอกว่าปวดกับตึงอยู่นะต้องการคลายปวดแล้วต้องการคำว่าหย่อนเราไม่ต้องการหายเราต้องการให้มันหย่อนแล้วก็ไม่ปวดหรือปวดเหลือน้อยสู้ผมสู้ไม่ได้ในจังหวะนี้ยิ่งทำให้ร่างกายยืดหยุ่นได้กับตัวเรายิ่งดีนี่คำว่ายืดหยุ่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหวไหมครับตอบไหวปึ๊บว่าปวดกับตึงเป็นไงหายใจสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือตรงนู้นนะครับมาแข้งขาต่อมันถึงกันหมดร่างกายเนี่ยมันโยงหมดอนุสาวรีย์ใหญ่บางมุมจุดใดที่มันขาดใหญ่บางมุมมันจะย่นถึงไหมครับเพราะมันโยงกันหมด
แล้วกลับมาเมื่อไหร่อ่ะยังไม่ได้ไปเลยค่ะเฮ้ยจริงค่ะติดห้องป่วยตั้งแต่วันนู้นเหรอใช่งั้นเหรอโอ้ชอบจังไอซียูเนี่ยไปอยู่ทำไมนี่ก็ว่าสิงหาจะแพลนเดินทางนั่นนี่เอเยอร์ร็อกนี่มันกรกฎานะรู้สึกว่าจะปิดเดือนตุลาแล้วมั้งที่ถึงเนี่ยเหรออืมแต่แสงใต้ยังดูได้ปีที่ทัสเมเนียเหรอเรียกว่าเกาะแอปเปิลเหรอใช่บินตรงไม่มีนะมันต้องไปพักที่ไอเดอร์ร็อกใช่ไหมพูดถึงอะไรก่อนถ้าทัสมาเนียบินตรงไม่มีอืมจะไปต่อที่ซิสตีกับเมลเบิร์นซิสตีเมลเบิร์นอืมต่อจากซิดนีย์แคนเบราเขามีสนามบินไหมแคนเบราเนี่ยโอ้ไกลค่ะประเทศโอ้ซิดนีย์ไปที่นั่น3ชั่วโมงครึ่งไม่ใช่น้อยนะเนี่ยครับมันเป็นสนามบินในประเทศเนาะกำลังจะตัดสินใจให้เอเจนซี่ให้เขาแพลนการเดินทางที่พักไปกลับเหรอของคนไทยหรือว่าคนไทยเหรอสิงหากันยาตุลามันต้องรีบไปไว้เนี่ยสิงหาเนี่ยสิงหาเนี่ยร้อนใช่ไหมโอ้สิงหานี่
วินเทอร์เหรอใช่ค่ะโอ้โหทั้งสวีไปเหรอมีน่ะบิชเวนหนาวเยอะเลยร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดที่อุ่นตอนเช้า16องศาเซลเซียสอีกทั้งต้องระวังฝุ่นละอองที่จะมีมากในช่วงที่เข้าไปช่วงจะไม่มีฝนตกเลยวินเทอร์นี่นะเป็นไงทั้งตัวครับผมการทรงตัวบาลานเซอร์บาลานซิ่งว่าไงสาวเพิ่มเป้ากับสแกนเงินดีขึ้นค่ะเหลือท้องเสียค่ะเหรอเนี่ยมันเป็นเดือนกว่าเพิ่มเป้าดีขึ้นดีไม่แบบเหมือนไงเหมือนจะดีขึ้น 99% เลยสแกนเงินก็เหลือแค่ประมาณสัก90หืมจริงเหลือแบบตามตัวเหลือแค่90%พูดผิดหรือเปล่าหรือพูดเหลือแค่พูดผิดดีขึ้น 90% นะเออแต่ก็คือเป็นด่างขาวทิ้งรอยเต็มหลังเลยค่ะเต็มตัวเลยครับงั้นเหรอที่รู้ว่ามันมีสายการบินเจ็ตสตาร์บินไปอะค่ะเจ็ตสตาร์ใช่ครับจากซิดนีย์ไปเดี๋ยวหนูจะดูว่ามันมีจากบิสเบนด้วยไหมเพราะรู้สึกอยู่บิสเบนใช่ไหมคะใช่บิสเปนมันน่าจะใกล้กว่าเครื่องบินกรุงเทพมันไปตะวันตกของออสเตรเลียมันมีนี่หว่าบินตรงไปเพิร์ทใช่จากเพิร์ทไปไม่ดีกว่าใกล้กว่าอ่าฮะ
ภายในก็จะสตาว่าไปจะสตาก็เป็นภาษาลูกของเหรอไม่ต้องจำไม่ผิดคำภาษาอังกฤษต้องจำดีจะไม่สะเก็ดเงินหายไปอ่ะหนูคิดคาดถึงหรือเปล่าคาดไม่ถึงรักษาไว้กี่ปีสะเก็ดเงินทำให้มันตั้งแต่หนูอายุ13ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้29 13นี่แต่งเนื้อสาวยังแต่งเนื้อสาวอายุ13ใช่เหรอหมายถึงมีประจำเดือนเออ12ก็แต่งเนื้อสาวแล้วเหรอโอ้ยตายตายตายขออนุญาตเทียบรุ่นนี้แต่งเนื้อสาวอายุเท่าไหร่ครับไม่ได้แต่ไม่ได้12 13ฮะแต่ไม่ใช่12 13อ่ะจำไม่ได้เท่าไหร่ครับอาจจะเป็นได้ว่าไก่18ได้ไหมครับของหน้านั้นแต่จำไม่ได้15แล้วกันสิบเอ็ดก็แตกเนื้อสาวแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมโอ้ยตายเลยคน9ยังมีนะคะจริงปาทิโชเอาเป็นว่าสะเก็ดเงินมันเป็นมาตั้งแต่แต่งเนื้อสาวก็แล้วกันถึง29ก็จะไปบอกว่าเกี่ยวอะไรว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันทางการแพทย์ปัจจุบันเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่แต่สองมือเปล่าเนี่ยเอาอยู่แน่นี่ผมช่วยคนไม่กี่ครั้งกี่คนแล้วมาหาอาจารย์แค่สามครั้งเองนะคะแทบจะเกี้ยงเลยเหลือเป็นลอยๆแบบนี้หนูดันลึงใส่กระโปรงมาแต่ถ้าประมาณนะคนเป็นประมาณใช่ภาษาเนี่ยโอ้คือที่เป็นลอยๆเนี่ยคือเป็นแต่เหลือเป็นลอยต่างๆไงค่ะตามตัวเป็นคุยๆหายหมดแล้วเป็นคุยไปหมดเลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะข้างหลังดูได้ที่ไหนนะวันแรกหลังดูไม่ได้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเหมือนได้ชีวิตใหม่จริงเพราะว่าหมดค่ารักษาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วน่าจะได้เลยค่ะโรงพยาบาลไม่มีเคยรักษาได้ถึงญาติคนรักษาเป็นเกรดด้วยนะยาที่เขาซื้อมาขวดแค่นี้ 6,000 บาทตกกระจายเลยพอกลับจากออสเตรเลียมาเจอหลานเขาบอกยา 6,000 บาททานสะเก็ดเงินบอกไปหาอาจารย์ให้สอนเลยที่มันไม่ได้เพราะมันใช้คำว่ารักษาใช่หรอลองเอาภาษามาตีความเสียตีความภาษาให้ได้ก่อนครับถ้าตีความภาษาไม่แตกไปไม่รอดแน่นอนคำว่ารักษากับกำจัดความหมายต่างกันไหมครับจัดไม่หายเลยความหมายแตกต่างกันไหมล่ะอันนี้ไปความแตกต่างสิครับทีนี้ความหมายของภาษาคำว่ารักษาหมายความว่าไงอธิบายดูสิอ
อ้าวอธิบายของภาษาคำว่ารักษามันหมายความว่าอะไรจบวิศวกรนะเนี่ยยังคิดกันตั้ง3ชั่วโมงใครจะให้คะแนนวะเนี่ยวิศวกรก็ไม่รู้เหมือนกันวิศวกรห่วยๆป่ะเนี่ยเห็นมั้ยรักมันมาทําว่ารักอ่ะบรรเทาอาการมันจะบรรเทาได้ยังไงความหมายภาษายังตีไม่แตกโอ้ยใช่มั้ยเมื่อเราตีความหมายภาษามาแตกไม่แตกมันจะไปสื่อได้ยังไงวะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องคือตรงนี้แหละมันสื่อก็ไม่รู้เรื่องคือตรงนี้แหละคำว่ารักษากับกำจัดภาษาที่ใช้ว่ากำจัดกำจัดความหมายของคำว่ากำจัดมันจะหมายความว่าอธิบายเสียกำจัดแปลว่าทำให้หมดไปถูกต้องครับจำไม่ได้ภาษานี่คือภาษากำจัดขจัดกำจัดบำบัดใช่ไหมมีคำว่าบำบัดอีกบำบัดตีภาษาให้แตกรักษาบำบัดกำจัดภาษาแท้ๆนี่เนี่ยเพียงบอกว่าน้อยคนนะจะเข้าใจความหมายของภาษาคำว่าเข้าใจความหมายของภาษามันต้องเป็นมนุษย์ซึ่งพูดถึงได้ปฏิสัมภิทา4จึงจะเข้าใจความหมายของภาษาเรียกว่าอัตถะอัตถะอัตถะหรืออัตถาธิบายนั่นอัตถะมีคำว่าพยัญชนะอัตถะพยัญชนะกับอักขระก็คือเดียวกันลงอักขระอักขระหัดเป็นคนดึงความหมายภาษาออกมาให้ได้ซะก่อนผมเป็นคนที่มีความแม่นทั้งหลายพวกนี้วันการสื่อความเข้าใจกันภาษามันสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันคนไม่เข้าใจภาษามันก็จะเลยกลายภาษาก็เลยเป็นอุปสรรคของการก่อให้เกิดการทะเลาะกันแปลว่าภาษาเป็นดาบสองคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนที่บรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติจึงจะเข้าใจความหมายของภาษาภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตถะอัตถาหรืออัตถาที่บายมันมีเที่ยวบินจากบิสเบนใช่ค่ะบิสเบนไปอูรุงรุงปากีสถานนะคะราคาเนี่ยมันละ8วันตั้งแต่215เหรียญถึง658เหรียญอยู่ที่ว่าเราจะเลือกได้เวลาไหนมีค่ะแต่ว่าเวลยังไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องดูให้ลึกซึ้งว่ามันไฟดึกดิ้นกันเลยมีค่ะแอดมิสเตอร์โอเคได้กว่าเขาจะได้เป็นส่งสามปีได้อืมโอเคถ้าจากบิสเวนไปนะ200กว่าถึง600ก็สบายเอเชียค่าตัวโอเคเข้าใจแล้วตรงนั้นนะงั้นผมก็ปักหลักไปที่บิสเวนให้ได้ก่อนเมื่อเราบุ๊กบิสเวนเรียบร้อยแล้วนะฮะเราถือโอกาสบุ๊กไปที่ว่านี้เลยโดยห่างกันสัก3วันหรือ5วันมาไปคนทีนี้จากตรงฮอลลูนี่นะฮะเราจะมาทางเพิร์ทเข้ามาทางกรุงเทพกลับมันควรจะกลับที่นี่มันจะได้ถูกลงราคาตัวเราไปนี่มัน
ใช่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าดูตามแผนที่นะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเพิร์ทกับกรุงเทพเนี่ยมันมีสายการบินอย่างที่บอกว่าควันตัสมันน่าจะเป็นเนี้ยเวลาขาไปก็ไปบิสเวลแล้วก็ฮารูรูฮารูรูก็มาเพิร์ทกับกรุงเทพรู้สึกสายการบินเส้นทางบินเพิร์ทมากรุงเทพเป็นตัวที่ถูกที่สุดของออสเตรเลียเพราะว่าคนไม่ค่อยไปทางไหนใช่เป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงตอนนี้แอร์เอเชียบินแล้วนะคะจากกรุงเทพไปบิ๊กเบน 5,000 กว่าบาทเฮ้ยจริงค่ะทั้งเบ็ดทั้งเรื่องบินเอง 5,000 กว่าบาทถูกมาก 5,000 กว่าบาทรวมภาษีก็ 6,000 กว่าบาทบินแค่ไปนครปฐมอย่างอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะอาจารย์แอร์เอเชียจากดอนเมืองไปบิ๊กเบนเนี่ยเริ่มบินแล้วเพิ่งเริ่มบินมาเร็วๆนี้เองบุ๊กอาหารไว้ก่อนใช่แล้วบุ๊กได้ใช่ค่ะน้องจะถูกกว่าบุ๊กอาหารก็มื้อเดียวก็พอหรือว่า2มื้ออาจจะกาแฟขนมแล้วก็อาหารหนึ่งมื้อพอแล้วค่ะกินมากก็จุกครับอยู่ในรัฐ Northern Territory แต่ว่ามันมาตรงปลายของมันฟิลิปปินส์กับควีนส์แลนด์เราแสดงว่าใกล้ๆปาปัวนิวกินีโอ้ปาปัวอีกประเทศนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูกันแล้ว Northern Territory ก็คือมันของก็คือดาวินนะคะโอเคแต่ว่ามันจะอยู่ปลายของดาวินของ Northern Territory ดาวินอยู่ตรงต้นเลยทะเลคนละจุดถ้าดาวินบินเข้าบาหลีได้ง่ายมันจะอยู่เขตชายแดนระหว่างเป็นแลนด์กับมันเป็นเกาะที่ใหญ่มันเป็นเกาะที่มันเป็นภูเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูกันแล้วจะได้เห็นภาพมันจะเปลี่ยนสีได้แล้วคนทั่วโลกรู้ว่ามันอะไรI'm not sure.
ึงมาเป็นตะคริวที่ทางไม่ใช่ไปที่ดูที่นิวซีแลนด์เหรอนิวซีแลนด์ก็เห็นออสเตรเลียก็เห็น2ที่แล้วก็ภาคใต้เนี่ยทั่วโลกใต้จะเห็น2ที่คือนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียหัวขาของออสเตรเลียว่าให้แล้วให้อาจารย์เดี๋ยวส่งไปให้แล้วถ้ามันมีคนอะไรก็ใส่ก็เลยมีพลังไม่ทราบแต่แน่นอนค่ะให้อาจารย์แล้วยังไม่ได้ส่งเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ส่งเข้าไเป็นไงท่านโอเคไหมครับยังมึนหัวยังหัวมึนอยู่มันมึนทั้งแถบเลยไหมหัวเนี่ยโทษครับจะเจ็บไหมดูสิโทษทั้งแถบนะขวานะขวานะจำระบอกเพราะมันเป็นของแข็งThank you.
พอไหมครับครับทางเหนือเขาจะเรียกอะไรนะอะไรขูดเนี่ยของผมมันครับมันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่านิ้วมือผมไม่พออย่าแรงเดี๋ยวเส้นเลือดแตกอีกเห็นไหมครับเส้นเลือดแตกมันก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมไม่ใช่อยากหายอยากหายมันต้องพอสมควรแก่เหตุแล้วนั้นก็ไม่อยู่หรอกสะเก็ดเงินนะแล้วมันคันไหมคันค่ะคันแต่โทรมาได้ไหมเอาแผลอะไรก็ไม่อยู่หรอกสะเก็ดเงินยกเว้นสองมือเปล่าลุงออกช่วยมาเยอะแล้วผมไม่คุยเฉยๆหรอกทรมานมากใช่แล้วคนก็ต้องถามหาแฟนไม่ได้เพราะสะเก็ดเงินนี่แหละคิดจะมีแฟนเขาเปล่าวะเนี่ยอยากมีแต่มันไม่มีเองค่ะอยากมีแต่มันไม่มีเองใครน้อจะมาเอาใครน้อจะมาเอาฟังผมกำลังให้ปัญญาเวลาผมพูดจุ๊บผมหยุดเนี่ยแปลว่าผมจะมีคำอีกคำหนึ่งต่อใครน้อจะมาเอาเมื่อกี้ผมถามว่าอยากมีแต่มันไม่มีผมถามว่ามีแฟนเปล่าวะเนี่ยคุณตอบว่าอยากมีแต่มันไม่มีมันจะเป็นคำต่อกันอยู่ผมเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะค้นหาภาษาให้มันต่อกันให้มันไปด้วยกันแต่ไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นคำที่น่าเกลียดโอเคไหมมันถึงจุดหนึ่งพอเวลาพูดเรื่องนี้จะมีแฟนหรือเปล่าวันนี้เพราะมันสะเก็ดเงินเนาะอยากมีแต่มันก็ไม่มีโอเคนะมันต่อคำว่าอยากมีแต่มันก็ไม่มีที่มันถามใหม่ว่าจะมีใครมาเอาหรือเปล่าวะเนี่ยบทความหมายนะมันมีคำหนึ่งสวนกลับจะมีคนมาเอาหรือเปล่าวะเนี่ยสวนกลับขออนุญาตนะแล้วจะให้เขาเอาหรือเปล่าวะเนี่ยจะมีคนมาเอาหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วจะให้เขาเอาหรือเปล่าวะเนี่ยอย่าเอ้ยอย่าผมมีคนที่มีปัญญาแหลมนะแต่มันถึงจุดหนึ่งคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเฮ้ยหมายความว่าไงอยากให้เขามาเอาแต่ไม่อยากให้เขาเอาก็จบสิครับ อะไรมันน่าจะก่อนนะอะไรมันน่าจะหลังนะอะไรมันน่าจะเปิดก่อนปัญญานะเนี่ยให้รู้ไว้ภาษาลูกงอภาษาปัญญานะผมพูดพุทธปรัชญานะ
นะผมมีรายการประจำผมปัญญาปรัชญาชีวิตมาตั้งกี่ปีแล้วถ้าคนไม่เข้าใจไม่มีปัญญาเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยกับลุงหงอกเนี่ยยุ่งเลยนะกำลังพูดกันต่อหน้ากันระหว่างคนละเพศจะฟังได้ไหมเนี่ยเพราะมันมีคำว่าวัฒนธรรมมาเป็นตัวกั้นอยู่มันมีคำว่าประเพณีมาเป็นตัวกั้นอยู่เห็นไหมฮะมันต้องมีช่องว่างมนุษย์เราเนี่ยไอ้ช่องว่างช่องว่างระหว่างวัยเคยได้ยินไหมครับช่องว่างระหว่างเพศอีกแล้วผมเป็นคนที่กั้นช่องว่างระหว่างเพศได้โอเคไหมช่องว่างระหว่างเพศก็ต้องใช้ตัวคำว่าปัญญากั้นครับช่องว่างระหว่างไว้เช่นเดียวกันปัญญาปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยครับคนไม่มีปัญญาระดับเนี่ยยังไงก็เข้าใจลุงออกผิดเช่นไม่มีใครมาเอากับไม่ให้ใครเอาอะไรมันน่าจะเปิดก่อนเอาตอบมันจะมายิ้มเอาเลือกคำไหนไม่รู้ต้องถามคนผ่านโลกมาก่อนเราไม่ให้เขาเอาหรือเขาไม่เอาส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาเพราะปากเสียนั่นแหละไอ้ที่ผ่านๆไปที่เขาไม่เอาเพราะว่าปากเราเสียไม่คิดต่อได้ฮะอย่าไปหยุดความคิดเนี่ยมันไปต่อได้เพราะปากเราเสียมันเสียไงวะนะก็ต้องค้นหาแล้วปากเสียมันเป็นยังไงไม่สมควรพูดก็พูดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมในที่ว่าเราพูดไปแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพ่อปานเสียก็แปลว่าเกิดจากคำพูดใช่ไหมล่ะเกิดจากคำพูดนะทีนี้ก็มาถามว่าพูดอย่างไรพูดดีพูดยังไงพูดดีพูดดีหนึ่งไพเราะใช่ไหมสองคำสุภาพใช่ไหมใช่ถามว่าใช่ไหมถามว่าใช่ไหมพูดดีคือพูดสุภาพแล้วมีคำไพเราะใช่ไหมครับคำว่าพูดดีมันมีอื่นอีกไหมถ้าหากมีแค่สองอย่างมันมีอื่นอีกไหมสำหรับของผมพูดดีคือพูดยังไงจะให้เขาเข้าใจให้ผู้ฟังเขาเข้าใจพูดดีเนี่ยจะเอาภาษาระดับไหนมาพูดจึงจะให้ผู้ฟังเข้าใจก็ต่อไปก็ต้องพูดกับใครทีเนี้ยใครเป็นคนฟังอ่ะพูดกับพระสงฆ์ฟังใช้ภาษาไหนทีเนี้ยใช่ป่ะก็ดูสถานภาพแล้วตัววัดสถานภาพคืออะไรส่วนมากเราจะไม่ใช่ว่ามักจะบอกว่าคือความรู้ที่เรียนมาแต่ระดับนะไอตัวเครื่องชั่งตวงวัดคำว่าสถานภาพหรือฐานะใช่ไหมถ้าบอกว่าคนมีความรู้มีฐานะดีมันจริงไหมทีเนี้ยคิดเปอร์เซ็นต์เสียเห็นไหมคนไม่มีความรู้ป.4ปริญญาเอกคนมีปริญญาเอกคือมีความรู้ฐานะดีกี่เปอร์เซ็นต์คนป.4นะไม่มีความรู้แต่ฐานะดีกี่เปอร์เซ็นต์สรุปเจ้าสัวจริงๆเนี่ยถามว่าจบอะไรเห็นไหมเริ่มต้นจากธนาคารกรุงเทพก็ได้ใช่ป่ะเห็นไหมก็แปลว่าความรู้ไม่ใช่เครื่องวัดเลยเห็นไหมฮะอะไรมันเป็นตัวกั้นอยู่จึงทำให้ผู้ที่มีความรู้ที่ว่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้มีฐานะคำว่าฐานะก็ตอบว่าเศรษฐกิจการเงินนะมันน่าจะเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดใช่ไหมครับคำว่าฐานะเนี่ย
ไหมผู้ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะเศรษฐีที่อเมริกาเหมือนกันอ้าวมาถึงงานกระดาษเฟซบุ๊กเวลาเนี่ยชื่ออะไรนั่นจบอะไรมาปริญญาตรีจบหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมฮะเดี๋ยวปีหน้าจะมีริบล่าออกมาธนาคารเจ๊กันแน่คืออะไรสกุลเงินของเขาเป็นเงินดิจิตอลทรานสเฟอร์สวายยังเสียฟรีแบบค่าธรรมเนียมนะอันนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยใช่ค่ะริบล่าลดติดปีหน้าใช้แล้วธนาคารเจ๊กเลยเจ๊กแน่นอนมันใช้ไอทีเขามีลูกค้าออนแฮนด์อยู่เกินกว่า 2,000 ล้านคนด้วยใช่เฟซบุ๊กลูกค้าเขา 2,000 กว่าล้านคนแล้วลิบร่าเนี่ยเป็นพวกพาร์ทเนอร์เขามาร่วมกันตอนนี้27บริษัทอย่างพวกอีเบย์อย่างเงี้ยขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย27เดี๋ยวจะมีขึ้นมาเข้ามาอีกปีหน้าใช้ราคาลิบร่าฟังก่อนจะเพิ่งไปคำว่าปีหน้าใช้ราคาเราไม่ใช่เป็นคนเคาะเราคาดว่าอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมเราเป็นผู้ฟังคือปลายแถวถ้าดูตามต้นทางเป็นมาไงนู่นติดตามข่าวสารใช่ไหมล่ะแล้วก็เชื่อว่าคาดว่าปีหน้าน่าจะต้องใช้ภาษานี้ปีหน้า12เดือนเห็นไหมแต่ตอนนี้หนูน้ำตาไหลเงินออสเตรเลียตกหม้อเหลือ21เองเหรอ21ดีกว่าตกมากสิงคโปร์ก็ตกมากสิงคโปร์แข็งๆก็ตกเงินไทยกับแข็งเงินไทยแข็ง21จุดเท่าไหร่ตอนนี้ออสเตรเลียนิดๆผมไม่ได้ติดตามเพราะว่าช่วงเงินไทยแข็งเพราะอะไรช่วงเมื่อสัก5 6เดือนยัง25บาทนะครับ28บาทตอนผมไปแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะผมไปตัวล่าสุดเนี่ย28บาทตอนนี้หนูเงินไม่ชอบไปออสเตรเลียหรอกเงินหนูได้เงินโอนมาเงินญาติเงินหนูหายเยอะเลยไม่เอาใจแต่ตามีลูกศิษย์เฮ้ยอย่าถามผมบ่อยนักถามทำไมนี่ใครได้เพื่อนบอกโอ้ยตอนนี้แลกเงินผมน้อยโชคดีมากเลยเพราะก็จะไปออสเตรเลียใช่ไหมเงินยี่สิบเอ็ดบาทแล้วทำไมถึงพอรู้ไหมว่าทำไมคนไทยถึงใช่ไหมข้าราชการบำนาญเนี่ยยังตั้งคำถามนี้อยู่เนี่ยแล้วชาวไร่ชาวนาจะไม่แย่หรอนี่ข้าราชการบำนาญนั้นตั้งคำถามอย่างนี้เห็นไหมครับก็ในสภาพรวมกันแย่ง่ายๆเลยข้าราชการบำนาญผมพูดดังๆด้วยยังตั้งคำถามงี้อยู่แล้วชาวนาเนี่ย 80% เนี่ยโอ้โหตายเลยเพราะมันสูงจากเศรษฐกิจที่แย่ตกเลยก็แปลว่าไม่เคยเข้าใจกับสิ่งคำว่าดีมานด์ซัพพลายเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าใจคำว่าดีมานด์ซัพพลายอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเรื่องของระบบ G อะไร G อะไร GDP GDP ไม่เข้าใจเรื่องเขาว่า GDP เลยถ้าถามงี้นะอยากจะรู้ว่าคนอื่นความคิดว่ายังไงว่าเนี่ยไม่เอาไม่รู้บอกไม่รู้ดีกว่าง่ายดีน่าจะมีคนแชร์คือถ้าอยากจะรู้เนี่ยมันรู้แค่ไม่กี่คำฮะถ้าอยากจะรู้มันรู้แค่กี่อย่างนะมันมีแค่คอนเซปต์มันสามใหญ่ๆมันก็ไม่แค่สามคำเท่านั้นเองทำไมราคาเงินถึงแพงทำไมถึงตกทำไมถึงแพงรู้แค่สามตัวหลักหนึ่ง GDP ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประชาการส่งออกกับการซื้อมาถามว่าถ้าหากว่าค่าเงินเราแพง อย่าเพิ่งบอกว่าแย่สิครับอย่าเพิ่งตัดสินสิครับดาบมันมีสองคมแน่นอนเหรียญมีสองด้านแน่ๆยอมรับไหมครับคำนี้
เข้าใจด้านเดียวไม่ได้นักกลุ่มสาธุเข้าใจด้านเดียวไม่ได้กลุ่มสาธุเนี่ยต้องเข้าใจ3ด้านจึงจะเรียกว่าสาธุจริง2ด้านก็สาธุไม่จริงกลุ่มสาธุจริงต้องรู้เหรียญ3ด้านใช่มั้ยของจริงต้องรู้เหรียญ3ด้านของไม่จริงก็รู้2ด้านของแย่ๆก็รู้เพียงด้านเดียวงงมั้ยเนี่ยต้องดูด้านข้างก็เอาเหรียญมาดูสิอันนี้ก็มีแค่2ด้านใช่มั้ยด้านที่3อยู่ไหนตรงนี้ใช่ป่ะด้านที่3คือเส้นปัญญาบอกให้ทราบว่าไม่มีให้เห็นหรอกเห็นไหมไม่มีทางเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้านที่3งั้นผู้ที่บรรลุธรรมท่านจะรู้ด้านที่3ทราบไปบรรลุธรรมนะเข้าถึงแล้วยังไม่บรรลุเลยนะเข้าถึงนั้นต้องรอบรรลุอีกครับจึงจะเห็นด้านที่3นั่นน่ะนั่นคือตัวปัญญาวิมุตตินี่น่ะปัญญาที่พระเจ้าไว้ก็คือด้านที่3ของเหรียญนี่แหละให้มา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยให้รู้ทำไมหนูจึงหายจากมันไม่น่าจะหายได้เลยไปสูญเสียกับสะเก็ดเงินมาตั้งกี่หมื่นกี่หมื่นกี่แสนจะตรอมใจตายโทษทีขออนุญาตซึมเศร้าก็เพราะตรงนี้ไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กเนาะก็เจอกันแล้วเนี่ยโหดร้ายแค่ไหนไม่รู้แหละทิ่มมาทั้งหมดใจเราก็ขุ่นมัวไปตรงนั้นเห็นไหมพอเวลามาเจอบุคคลที่มีด้านที่สามของเหรียญเขาให้เขาก็ช่วยได้เจอบุคคลที่เขามีปัญญาจริงๆนั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละคำว่าปัญญาเนี่ยนะพูดมากี่พันปีแล้ว 2,600 ปีแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าถึงปัญญาจริงไหมมันได้แค่ภาษาเป็นสมมติเถียงไหมเนี่ยไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ขณะเดียวกันด้านที่2ของเหรียญภาษาเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นตัวกั้นแล้วย่อนอกจากเป็นตัวกั้นแล้วยังเป็นตัวทำลายกันด้วยภาษาเนี่ย ผมเป็นคนที่แตกฉานเรื่องภาษาผมจึงทะลุประตูไปหมดต้องใช้ปัญญาจริงๆนะฮะปัญญาด้านนี้ต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะไม่มีคำพูดอื่นต่อรองจิตก็เป็นแค่ภาษาที่ว่านี่มันเกินภาษามันจำเป็นต้องถอยหลังมาใช้ภาษาสื่อสารกันต้องถอยหลังมาใช้ภาษาสื่อสารกันจริงๆแล้วจิตโดยความหมายแล้วจริงๆนะมันคือความสว่างจิตจอสริต่อเต่าจิตนี่คือภาษาความหมายภาษาคำว่าจิตคือความสว่างแบบที่มองเห็นนี่ใช่ไหมไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่เลยงั้นใครก็ตามอยากได้จิตอยากได้ปัญญาต้องเห็นความสว่างในความมืดต้องอย่าต่อรองถ้าผมใช้ภาษาคำว่าต้องอย่ามาต่อรองถ้าอยากจะรู้เพิ่มมันงั้นไม่พูดเพราะพูดแล้วก็ไม่ได้เรื่องนี้จะบอกว่าอจินไตยก็ไม่ผิดแต่วันนี้มันไม่ใช่อจินไตยแล้วอจินไตยถูกลุงงอกเปิดเผยแล้วเวลานี้คนไหนที่มีปัญญาในระดับนั้นก็จะรู้แหละมี100คนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ25คนที่รู้เรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่ากลุ่มพุทธะเท่านั้นจะรู้ความหมายการเข้าถึง100คนขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100%
ได้ไหมได้ไหมคำว่าเข้าถึงมนุษย์โลกนี้มัน 7,900 ล้านคนคิดเปอร์เซ็นต์คือ 100% 99% เข้าไม่ถึงครับบอกให้ทราบไว้ถ้าเข้าถึง 1% 1% ของคิดเร็วๆคิดเร็วๆนะของ 7,900 ล้านคน 1% กี่คนอย่ามาร้องโอ้ยนะจบวิศวะมาทำแมวทำไมอ่ะใช่ไหมครับเห็นไหมฮะในโลกนี้สิ่งที่กำลังพูดเนี่ยยังไงก็ไม่ถึง100คนที่เข้าถึง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ถึง100คนในโลกนี้เอาล่ะถ้าหากว่ามันมี100ลุงออกติด1ใน100แน่นอนของการเข้าถึงทันนะทันนะถ้ามี50คนลุงออกติด1ใน50แน่นอนคำว่าเข้าถึงถ้ามี5คนลุงออกติด1ใน5แง่ๆถ้ามี3คน1ใน3แง่ๆถ้ามี2คนไม่เป็นรองใครแน่นอนเห็นไหมยืนพูดด้วยคำเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้นี่คือลุงออกละนี่คือภาษาลุงออกมันคิดให้ทันกับผมต้องคิดนำผมไม่มีทางคิดนำผมได้ต่อให้ทุกคนความคิดนำผมเนี่ยไม่มีทางได้ผมบอกตามเถอะแล้วจะช้อนให้ดีที่สุดดีไหมเขาเกิดมาเพื่อที่นำความคิดโอเคไหมเขาเกิดมาเพื่อการนั้นแล้วก็ช้อนคนที่คิดไม่ทันเนี่ยให้ตามทันเห็นไหมดูมือผมนะครับช้อนขึ้นมาผมไม่เคยเตะตัดขาใครด้วยภาษาผมไม่เคยใช้ภาษาตัดใครตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลยเห็นไหมฮะก็เพราะผมมีคุณสมบัติในส่วนตัวเป็นเช่นนั้นผมจึงมีความสามารถระดับนี้โอเคไหมงั้นตอนนี้ก็ต้องมาวัดความสามารถกันแล้วสองมือเปล่าทำไมชีวิตคนทั้งชีวิตนี่มัน30นี่ครึ่งคนแล้วนะเนี่ยได้ไหม39แล้ว29มันโทษที30ก็แล้วกันเนาะโอเคไหมครึ่งคนไปแล้วนะเนี่ยครึ่งชีวิตจิตใจเนี่ยบั่นทอนอยู่กับตรงนี้มาตลอดซึมเศร้าก็เพราะสิ่งนี้เจอลุงหงอกกี่ครั้ง 3-4 ครั้งอ่ะก็ฟื้นฟูขึ้นมาถึงขนาดนี้คุณเป็นคนพูดเองว่าคำว่าซึมเศร้าคุณดีขึ้นหรือหายไปตั้ง 90% มาแล้วเมื่อกี้นี้คำว่าซึมเศร้านั้นนะฮะมันมีภาษาแพทย์เขาพูดว่าฮะดีเพรสมันมีคำกลางคำแรกdepressed มันมี mania นี่คำหนึ่ง mania คือ alert นั่นน่ะ depressed คือซึมเศร้าคำกลางที่ใช้ตัวนี้เนี่ยคำกลางมันมี depressed นะฮะแล้วก็alert ไอ้คำกลางมันเป็นโรคอะไรทางการแพทย์กลุ่มพวกโรคประสาทศาสตร์เนี่ยเป็นโรคอะไรภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ภาษาอังกฤษมันซ้ำกันอยู่มันซ้อนกันอยู่มันทับศัพท์โรคอะไรที่หนูเซิร์ชดูโรคติดสับสนมันมีคำว่ามาเนียกับดีเพรสที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช่ครับเคยเจอแต่เขาว่ามีโรคแพนิคโรคอะไรหลายอย่างแล้วก็ไบโพล่าโอเคนะไบโพล่าโอเคใช่ขอบคุณมากครับไบโพล่าทางจิตวิทยาก็บอกไบโพล่าในทางที่มันแย่สุดก็คือซึมเศร้า
ถึงขั้นฆ่าตัวตายถามว่าคุณคิดถึงขั้นตัวตายเคยหรือเปล่าว่าคิดจะฆ่าตัวตายเคยเคยแล้วเคยลงมือไหมไม่เคยลงแค่คิดดีนะไม่ถึงขั้นลงมือมันไปเจอลุงงอก่อนหน้าตาก็แจ่มใสอย่าเปลี่ยนเรื่องครับผมกำลังคอนเซ็ปต์กับคนนะครับผมเวลาผมจะคอนเซ็ปต์คนโดยเฉพาะเพราะผมจะแก้คนผมเกิดมาเพื่อแก้คนให้รู้ผมดูทุกเม็ดด้วยดูทั้งตากระพริบด้วยให้ดูเวลาผมคอนเซ็ปต์คนผมจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่มองเข้าไปยังลึกพวกหัวใจลุงงอกนี่แหละจะพูดในทางเปิดเผยเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยแหละก็เชื่อว่ามันถึงเวลาจะต้องพูดเปิดเผยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้ามี100คนติดใน100เห็นไหมฮะมี2คนไม่เป็นรองใครแน่ๆหรอกที่ว่าดูสิครับความคิดอย่างนี้งั้นต้องดูความสามารถอย่าเอาความเชื่อต้องก้าวข้ามความเชื่อแล้วก้าวข้ามศรัทธาแล้วศรัทธากับเชื่อมันคือหมายความหมายเดียวกันนะศรัทธาเนี่ยภาษาพระเจ้าบาลีหรือเปล่าหรือว่าสันสกฤตความเชื่อคือภาษาพ่อขุนเข้าใจยังมันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละชัดไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามเชื่ออย่าเชื่อหรืออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อพระพุทธเจ้ามีคำกันเอาไว้เยอะแยะนะที่แรกก็ศรัทธาก่อนแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาไม่เกิดเลยถ้าศรัทธาให้รู้ไว้มันเชื่อแล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วเข้าใจยังต้องไม่เชื่อมันจึงจะคิดต่อได้ต้องไม่เชื่อมันจึงจะมีช่องทางคิดต่อได้ถ้าเชื่อปุ๊บเหมือนคุมโรงเลยอยู่คำพูดคำนี้มันต้องพูดกับกลุ่มที่เขาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเริ่มต้นบอกว่าเขาไม่เชื่ออะไรง่ายหรอกเห็นไหมฮะทางฝ่ายศาสนาให้เชื่อก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่ต้องไม่เซ็นชื่อครับเชื่อง่ายปุ๊บก็โง่ทันทีครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากก็โง่น้อยทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นคำถามที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่หวังความเจริญนะยองพี่ต้องไปเข้าที่ประชุมฮะยองพี่ต้องไปเข้าห้องประชุมเทวสภาแปลว่ารีบกลับพูดเย็นแล้วเย็นครับใช่ไหมครับครับไม่บอกเป้าหมายผมก็รอยลมนะก็รอแล้วโอ้ยต้องบอกต้องบอกผมเนี่ยถ้าบอกปลายทางไว้เรียบร้อยจะเร่งรัดเวลาให้ต้องบอกครับต้องบอกอย่ามาเกรงใจผมบอกเวลาเคลื่อนที่บอกเวลาถึงปลายทางก็ได้ผมจะเผื่อเวลาเดินทางให้บอกเวลาปลายทางที่ถึงบอกผมจะเผื่อเวลาเดินทางให้ด้วยที่เทวสภาที่ต้องมาขอเซ็นชื่อก่อน6:00 นอุ้ยนี่มันกี่โมงแล้วต้องมาขอเซ็นก่อนดูเวลากี่โมงตอบแล้วไม่เข้าดูเวลากี่โมงเข้าประชุม6:30ฮะเฮ้ยแล้วเดินทางไหวเลยครึ่งชั่วโมงเห็นไหมก็ขาดประชุมเนี่ยเดี๋ยวขาดประชุมเห็นไหมโอเคเตรียมตัวถอยรถได้แล้วนั่นนะเนี่ยบอกผู้คนขับแล้วบอกคนขับกลับรถกลับในบ้านนี่ยังได้เลยขับรถเนี่ยขับรถมันต้องเตรียมเอารถเอาหน้าออกใช่ไหมคนขับรถมันต้องเตรียมเอาหน้าออกไว้เสมอจอดรถต้องเอาหน้าออกไว้ต้องบอกไว้เลยฮะเฮ้ยก็พอได้แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียประวัติเนาะใช่ไหมครับนิดหน่อยสองครั้งเราอย่าเสียประวัติไม่เอาเสียประวัติก็เสียความเชื่อใจเชื่อถือใช่ป่ะครับอย่างเรามันไม่ถึงขั้นนั้นน่ะถ้าหากว่าเป็น
เรื่องก็ขาดบาดตายไปอย่างใช่ไหมอย่าเป็นคนอย่างนั้นเสียประวัติก็ต้องเสียความน่าเชื่อถือพอเสียความน่าเชื่อถือแล้วมันหมดนะคนอ่ะนั้นต้องบอกผมฮะบอกแล้วจะคุมเวลาได้หมดแหละเวลามันอยู่กับเราอ่ะมนุษย์อากาลิโกนั่งพูดอยู่นี่แหละครับผมนี่พูดบอกอย่าตายไปกาลิโกมนุษย์เป็นมีเงื่อนไขของเวลาแต่เข้าใจเวลาดีโทษครับโทษครับครับโทษครับโทษครับเอาล่ะหลังเอวตัวหลักตัวสำคัญแต่ละกันนะผมต้องใช้จังหวะเนี่ยทุกส่วนของร่างกายผมมันใช้ประโยชน์ได้หมดอย่าระแวงครับผมจะระวังมาให้เองเพราะผมจะรู้การยืดหยุ่นโทษครับโทษครับครับอึ๊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 บเติมครับอึ๊บอย่าแบ่งสู้ห้ามเลยแป๊บโปร่งไหมโล่งไหมเบาๆสบายไหมผมทำนี่แปลว่ารีแลกซ์แล้วอยู่ในส่วนรีแลกซ์ขยับเองครับนะนะนั่นแหละฝ่ายเราต้องกลับเลยจอดนี้เตรียมตัวถอยเราไปก่อนจำเป็นหลักจอดรถในวูก็ต้องเอาหน้าออกเวลามันไปมันจะด่วนไงคนขับต้องเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้หน้าที่ตอนจะมีอะไรต่ออีกไหมอีกไหมมีอีกไหมอยู่ที่ท่านมีเขามีคอที่ยืนเขาว่าเขาพอใจไหมคอยังมีไหมต้องเช็คสิครับท่านต้องเช็คเองครับตอนนี้ยังไม่ถนัดเนาะมันได้แค่นี้ใช่ไหมครับงั้นท่านนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบไว้ก่อนผมจะช่วยตัวท่าพับเพียบเอ๊ะดีมากครับแค่นี้ฮะแค่นี้แค่ผมช่วยผมเองโทษครับอย่าดัดนะฮะปึ๊บโทษครับโทษครับเอาละกลับข้างเลยครับท่านข้างมามันจะยืดให้เองครับโอเคมันได้แค่นี้ก็แค่นี้มันจะเป็นท่าเขาอยู่โทษครับยอมขยับเองอิสระหย่อนไหมไหมนั่นแหละเอาเน็ตไว้ตรงไหนก็ได้เน็ตตรงไหนก็ได้มีอยู่แล้วไม่ใช่แต่แผ่นนั่นนั่นนะ
ได้ขึ้นเยอะนั่นแหละมันก็ไปทีละน้อยสองน้อยล่ะเช่นว่าเมื่อกี้เนี่ยผมช่วยเจ็บเท่านั้นแต่มันดีเท่านี้ถ้าเจ็บมากกว่านี้มันน่าจะดีมากกว่านี้เนาะแต่มันจะทนไม่ได้เพราะเจ็บเพราะนั้นอย่าโลภงั้นอย่าโลภเห็นไหมครับใช่ครับมันต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดครับผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีขึ้นทุกครั้งแหละดีด้วยครับรีบถ้าจะไม่ทันก็ประชุมเลทหน่อยไม่เป็นไรแว่นตาช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกประชุมอย่าไปบอกว่ารถติดต้องบอกว่าคาดการเวลาผิดพลาดต้องพูดคำนั้นรถติดทุกวันเป็นข้อแก้ตัวไปหมดแล้วเข้าใจยังครับนะประมวลประมาณเวลาผิดพลาดมันดีกว่าคำว่ารถติดรู้จักใช้ภาษารถติดมันกลายเป็นข้ออ้างมาแล้วทุกวันนี้โอเคไหมครับอย่าเรียกก็หมอไม่เอานะครับ